ใบเล่ความสุขรสผลไม้การเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นเองนั้นถ้าหากมองผิวเผินก็คงเป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยเหตุและผลแล้วพวกเขามีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเรามาล่าหาข้อพิสูจน์ร่วมกันช่วงนี้ครับเมื่อมีเหตุจึงมีผลนั่นคือความเชื่อทางวิทยาศาสตร์คำถามต่อปรากฏการณ์ไฟไหม้จึงมีมากมายเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าควรมีคำอธิบายที่มากกว่าเรื่องของความเชื่อหรือไสยศาสตร์มนต์ดำในทางวิทยาศาสตร์เป็นไปได้ครับแล้วก็มีตัวอย่างเกิดขึ้นถามว่ามากไหมก็มีพอสมควรนะครับแล้วก็ที่มันอาจจะแปลกด้วยว่ามันเกิดขึ้นทั้งในสภาพในบ้านหรือว่าทางนอกอะไรต่างเหล่านี้แต่ที่มักจะเป็นข่าวก็มักจะเช่นเกิดขึ้นในบ้านในสถานที่นะครับแต่ทำเป็นที่โล่งนี้ก็จริงๆมันจะคล้ายๆกันอย่างเช่นกองขยะอะไรต่างเหล่านี้นะครับขึ้นเองนะฮะก็คือตามหลักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า spontaneous combustion นะฮะการติดไฟด้วยตนเองนะครับแต่นี้เมื่อเราพิจารณาองค์ประกอบของการติดไฟเนี่ยมันก็จะมีหลักๆอยู่3อย่างที่ผมพูดเสมอนะฮะอย่างที่1ก็คือจะต้องมีเชื้อเพลิงนะอย่างที่2อากาศออกซิเจนอย่างที่3คือพลังงานความร้อนนะฮะการติดไฟด้วยตนเองเนี่ยก็คือมันมีเชื้อเพลิงและมีอากาศนะฮะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาทางเคมีแล้วเกิดความร้อนขึ้นมานะครับเช่นการเกิดเซลล์ออกซิเดชันหรือว่าเกิดเขาเรียกเซลล์ฮีตติ้งการเกิดความร้อนด้วยตนเองเมื่อความร้อนมันร้อนมากจนถึงจุดที่มันติดไฟได้มันก็จะติดถามว่าเกิดบ่อยไหมก็ไม่บ่อยถามว่าเกิดง่ายไหมก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับแต่เกิดได้บางทีสื่อบางสื่อนั้นไปเน้นในแง่ของเขาเรียกว่าสร้างความตื่นเต้นให้เป็นข่าวถึงเต็มมากเกินไปไม่ได้รายงานทุกประเด็นแต่จับเฉพาะบางเรื่องแล้วก็เสนอข่าวมาที่ทำให้คนอ่านหรือคนเห็นนั้นคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าสำคัญน่าสนใจเหมือนกันว่าสื่อก็มีบทบาทสำคัญครับการเกิดที่เห็นในข่าวเนี่ยมันเกิดค่อนข้างถี่อย่างที่หนึ่งนะครับก็คือผิดเป็นจุดที่น่าสังเกตแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดถี่เกินไปอย่างที่สองเนี่ยมันเลือกวัสดุในการติดนะครับถ้าเราเห็นในข่าวเนี่ยจะเห็นว่ามันติดวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์พลาสติกเสื้อผ้านะครับซึ่งพวกเนี้ยจุดที่มันจะติดไฟหมายถึงอุณหภูมิที่จะทำให้มันติดไฟได้เนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะติดไฟเองได้นะฮะจะต้องมีแหล่งกำเนิดความร้อนไปทำให้มันติดไฟการทดลองพิสูจน์ทราบถึงความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์ไฟไหม้นี้นำไปสู่การจำลองสถานการณ์เพื่อทำให้เห็นว่าการเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นเองเป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนือจริงอย่างที่เข้าใจกันและในทางวิทยาศาสตร์เองก็สามารถพิสูจน์ได้การทดลองมีทั้งหมด3สถานการณ์ของการเกิดเพลิงไหม้สถานการณ์แรกคือไฟไหม้ที่เกิดจากปฏิกิริยาของเชื้อเพลิงจนเกิดความร้อนและทำให้เกิดไฟลุกได้สารเคมี2ตัวหรือวัสดุ2ชนิดนะครับซึ่งมันอาจจะไวไฟทั้งคู่นะครับหรือว่าความสามารถในการไวไฟนี่ต่างกันนะครับแต่เมื่อมันทำปฏิกิริยากันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเปลวไฟได้นะครับการทดลองแรกที่จะให้ดูก็จะใช้โลหะทรานซิชันนะครับโลหะตัวนี้มีชื่อว่าโซเดียมนะครับแล้วก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำน้ำนี่จะใส่ในถาดนี้ปกติน้ำนี่ไม่ติดไฟอยู่แล้วโอเคนะฮะโลหะโซเดียมวางไว้เฉยๆมันก็ไม่ติดไฟโอเคนะฮะแต่ถ้าเราเอา2สิ่งนี้ผสมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้ดูในฮูดนะครับจะเห็นว่ามันเกิดปฏิกิริยาแล้วก็มีความร้อนเกิดขึ้นสูงมาก
นะสูงถึงขนาดทำให้แก้วนะที่เป็นภาชนะรองน้ำเนี่ยแตกเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการเกิดการติดไฟด้วยตนเองเพราะฉะนั้นสองสิ่งที่รวมกันนะครับสองสิ่งที่วางไว้เฉยๆมันก็ไม่ติดแต่ถ้ารวมกันแล้วเกิดปัญญาจนมีความร้อนจนถึงจุดที่มันติดไฟมันก็จะติดไฟให้เห็นอย่างนี้แล้วการติดไฟนี่คือแค่ชิ้นเล็กๆนะฮะการติดไฟอย่างขนาดนี้แล้วถ้ามีเชื้อเพลิงอื่นด้วยเช่นกองเสื้อผ้าหรือเศษไม้อะไรวางอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเพลิงไหม้ได้สถานการณ์ที่2คือวัสดุที่หาได้ทั่วไปในบ้านเรือนนั่นคือด่างทับทิมและน้ำมันซึ่งเราอาจจะมีเชื้อเพลิงเช่นนี้อยู่ภายในบ้านโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้า2สิ่งนี้เกิดปะทะกันก็จะเกิดความร้อนที่สูงมากนะเช่นกรณีเราใช้เศษผ้าหรืออะไรเนี่ยซับน้ำมันอยู่นะครับแล้วก็มีผงของโพรเชอร์มันเกิดหรือด่างทับทิมเนี่ยโรยเปื้อนอยู่แถวบ้านแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดปะทะกันแล้วผ้าก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีด้วยเมื่อเกิดประกายไฟนิดหน่อยมันก็เกิดการติดไฟอากาศออกซิเจนก็คืออยู่ในบ้านรอบๆก็เหมือนที่ผมบอกว่าจะต้องมี3องค์ประกอบใช่ไหมฮะก็มีเชื้อเพลิงนะแล้วก็มีออกซิเจนแล้วก็มีความร้อนความร้อนที่เกิดขึ้นก็ได้จากหลายแหล่งจากคนจุดก็ได้การทดลองสุดท้ายคือการทดลองเกี่ยวกับประเด็นไฟไหม้ในผ้าที่เปียกน้ำซึ่งเรื่องนี้เชื่อแน่ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้นอกเสียจากมีเชื้อเพลิงและความร้อนเข้ามาเสริมถ้ามันจมน้ำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราจุดไฟจุดไงก็ไม่ติดนะครับคือมันไม่ติดไฟอยู่แล้วผ้าที่อยู่ในเครื่องซักผ้าแล้วอยู่ในน้ำเพราะนั้นเนี่ยเรามีแท็กติกให้มันติดได้ก็คือเหมือนเล่นกลนะครับก็คือต้องใช้เชื้อเพลิงเสริมเชื้อเพลิงเสริมเนี่ยในบ้านก็เยอะแยะเลยนะครับน้ำยาล้างเล็บก็ได้น้ำมันร้อนสันก็ได้นะครับในกรณีนี้เราจะใช้น้ำยาล้างเล็บช่วยนะครับในการติดไฟคือการเกิดการติดไฟด้วยตัวเองไม่เกิดแน่นอนจะต้องมีคนจุดก็คือต้องมีแหล่งความร้อนใส่เข้าไปในกรณีนี้ผมใช้ไฟแช็กเป็นแหล่งความร้อนที่ใส่เข้าไปนะครับกรณีนี้นะครับใช้เชื้อเพลิงเสริมนะครับมันก็จะติดไฟทันทีถึงแม้ว่าผ้านี้จะอยู่ในน้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเชื้อเพลิงเมื่อเชื้อเพลิงเสริมหมดไปน้ำระเหยออกจากผิวน้ำนะครับจะเหลือเฉพาะผ้ามันก็จะติดผ้าแล้วไฟก็จะไหม้ผ้าต่อเนื่องการจำลองสถานการณ์ทั้ง3ครั้งได้ข้อสรุปว่าการเกิดไฟไหม้ขึ้นเองนั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยเชื้อเพลิงมีปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงจนเกิดความร้อนและมีไฟลุกติดขึ้นมาและเกิดขึ้นได้โดยมีเชื้อเพลิงเสริมหรือมีแหล่งความร้อนเช่นการจุดไฟเป็นต้นกรณีเกิดการติดไฟด้วยตนเองนะครับก็เหมือนการเกิดเพลิงไหม้ทั่วไปก็คืออย่างที่หนึ่งก็ต้องมีสตินะครับอย่างที่สองก็ต้องรีบดับแล้วก็จะใช้น้ำหรืออะไรก็ได้นะครับก็ขึ้นกับเทคนิคการดับไฟละหรือว่าลดปริมาณออกซิเจนลงนะถ้าไหม้ในวงไม่กว้างก็ต้องใช้ผ้าคลุมหรืออะไรก็ได้มาดับเปลวไฟบทสรุปของการทดลองนั้นอาจสรุปได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือในขณะที่สถานการณ์จริงหลายครั้งมีปัจจัยแวดล้อมมากมายและนอกเหนือการควบคุมรวมทั้งยากที่จะทำความเข้าใจได้เหตุการณ์บ้านไฟไหม้ที่จังหวัดพัทลุงมีการตรวจพิสูจน์จากหลายหน่วยงานและมีการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ถึงความเป็นไปได้ของไฟที่อาจจะลุกไหม้ขึ้นเองแต่ที่สุดแล้วชาวบ้านก็ยังโน้มเอียงไปที่เรื่องของความเชื่อที่กลายเป็นบทสรุปอยู่เช่นเดิมท่านผู้ชมครับหลากหลายสถานการณ์ของเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้และหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องทางไสยศาสตร์ปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติแต่บางคนก็ยังปักใจเชื่อว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ทำขึ้นเองนะครับแต่ไม่ว่าบทสรุปจะเป็นเช่นไรก็คงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับบ้านของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังและดูแลบ้านให้ดีเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะการป้องกันไว้ดีกว่าการมานั่งเสียใจภายหลังครับ
และทั้งหมดนี้คือรายการล่าครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการของ